มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันโซเชียลตาชาญเป็นกาวใจนัดคืนดีแม่ชมพู่กับลุงพลและป้าแตนค่ะจากกรณีเรื่องราวน้องชมพู่นะคะที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาตัวคนก่อเหตุได้ล่าสุดนะคะเพจ Facebook อย่าหาทำมีการลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตาของน้องชมพู่อาจจะเป็นกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์หลังจากครอบครัวแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลเรื่องความสงสัยว่าเกี่ยวข้องเรื่องของน้องชมพู่หายตัวไปค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคม63นายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่เปิดเผยว่าประเด็นเรื่องของตาชาญจะมาเป็นกาวใจให้นั้นตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงประเด็นนี้เองเป็นไปไม่ได้เลยที่ตาชาญจะมาเป็นกาวใจในตอนนี้ส่วนเรื่องแม่น้องชมพู่จะมาขอขมาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องคดีน้องชมพู่และเรื่องต่างๆยังไม่ลงตัวค่ะอย่างไรก็ตามตนมองว่าต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงทุกอย่างเรื่องขอขมายังไม่ได้คุยกับตาชาญเพราะว่าตาชาญยังไม่ได้เข้ามาหาตนเองค่ะส่วนเรื่องคลิปเสียงที่เจ้าหน้าที่เปิดให้ฟังนั้นส่งไปตั้งแต่วันที่25กันยายน63และโทรไปหาหมอปลานั้นด้านหมอปลายังคงมีไฟล์เสียงอยู่นะคะและสามารถจะนำไปให้ตรวจสอบได้อีกอย่างแน่นอนค่ะด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาเปิดเผยประเด็นเรื่องของตาชาญจะมาเป็นกาวใจยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงยังไม่มีครอบครัวตาชาญเข้ามาคุยกับลุงพลและป้าแตนรวมทั้งเรื่องที่ครอบครัวชมพู่มีการสั่งซื้อส้มตำแต่ไม่มาด้วยตนเองแม่ค้าจึงบอกว่าให้เดินมาซื้อคนสั่งกลับพูดว่าไม่อยากเดินเหยียบหน้าบ้านป้าแตนกับลุงพลแสดงว่าคนสั่งส้มตำไม่พอใจครอบครัวป้าแตนกับลุงพลหมอปลาบอกอีกว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรมาขอคลิปเสียงใหม่เนื่องจากคลิปเสียงจากแผ่นซีดีมีปัญหาค่ะไม่สามารถเปิดฟังได้ตนเองจึงส่งคลิปเสียงเต็มไปให้เจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งโดยตนเองอยากจะถามความเห็นเจ้าหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากฟังคลิปเสียงแล้วและเรื่องไปถึงไหนแล้วตนเองหวังอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฟังคลิปเสียงแล้วคงจะนำคลิปเสียงนั้นไปให้ผบ.ตร.ฟังดูว่าสามารถเป็นแนวทางหรือว่าเชื่อมโยงกับคนที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปเสียงได้หรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ